สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับประเทศลำใจก็กำลังจะทำเมนูไก่ทอดเกลือนะครับวัตถุดิบเราก็มีไก่เนื้อนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นน่องเนาะให้เรามาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณอย่างนี้นะครับไก่คั่วเกลือนะครับชื่อก็ไก่ทอดเกลือนะครับชื่อก็บอกอยู่นะครับวัตถุดิบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกลือนะครับผมเลือกใช้เป็นเกลือทะเลหรือดอกเกลือนะฮะถัดมาเป็นผงปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าใส่ในเนื้อไก่ของเราเสร็จแล้วเราจะผึ่งไว้ให้เขาแห้งนิดนึงเราแค่นำไปทอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับเนื้อไก่ครับให้เรานำลงภาชนะที่จะนำมาคลุกเคล้าเลยนะฮะหลังจากนั้นตามด้วยเกลือครับเสร็จแล้วตามด้วยผงปรุงรสครับซีอิ๊วขาวเล็กน้อยพอนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปคลุกเคล้าเข้ากันก่อนคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพึ่งลมไว้สักครู่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปตั้งกระทะไฟร้อนนะครับแล้วก็นำไก่เราไปทอดกันนะฮะครับหลังจากเราหมักไก่แล้วพึ่งลมไว้สักพักหนึ่งนะฮะวันนี้หนังไก่เราก็ไม่ได้แห้งนะครับหมาดๆนะเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนำลงทอดเลยนะครับครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะครับแล้วก็นำไก่ของเราลงทอดเลยนะครับเราต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหรี่ไฟลงเหลือไฟกลางค่อยไปทางก่อนนะครับแต่ไม่ได้ออกมากนะครับมากเลยครับหอมมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเราจะกลับได้แล้วนะฮะนี่ครับสีสันเริ่มสวยขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลดไฟลงแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกนะครับตอนนี้ไก่ของเราก็ใกล้กับจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทอดให้เขาออกสีสวยกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้แห้งกว่านี้นิดนึงนะครับหนังจะได้กรอบนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาชมหน้าตาไก่ทอดเกลือฝีมือผู้ที่สนใจกันนะครับดูว่าหน้าตาจะน่ารับประทานหรือไม่นะฮะครับนี่ก็เป็นไก่ทอดเกลือฝีมือคนเริ่มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เริ่มใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ